สวัสดีครับท่านผู้ชมสายตรงอบต.วันนี้จะพาท่านไปพบกับเรื่องราวของโรคโปลิโอเพื่อจะฝากให้พี่น้องอบต.นั้นได้ช่วยกันดูแลเด็กๆในพื้นที่ไม่ให้เป็นโรคนี้เพราะถ้าเกิดเป็นขึ้นมาแล้วแขนขาจะรีบหรืออาจจะถึงแก่ชีวิตได้นะครับโรคโปลิโอเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสโปลิโอติดต่อโดยการกินอาหารน้ำดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสโปลิโอแล้วไปอาศัยแบ่งตัวเพิ่มจำนวนในลำไส้ใหญ่และถูกขับออกมาปนกับอุจจาระของคนเราจะทราบว่าเด็กๆติดโรคโปลิโอหรือไม่พ่อแม่ต้องคอยสังเกตให้ดีโดยอาการในระยะแรกที่เด็กได้รับเชื้อส่วนใหญ่จะมีอาการคล้ายเป็นหวัดมีไข้อ่อนเพลียเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะเจ็บคอท้องผูกบางรายอาจมีอาการปวดศีรษะมากมีอาการตึงของกล้ามเนื้อบริเวณคอด้านหลังตามลำตัวและขาแต่ในบางคนเชื้อไวรัสโปลิโออาจแพร่เข้าไปทำให้ไขสันหลังหรือสมองอักเสบเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อจะถูกทำลายทำให้กล้ามเนื้อแขนขาอ่อนปวกเปียกรีบเล็กและเป็นอัมพาตอย่างรวดเร็วถ้าไม่มีการรักษาอย่างถูกต้องจะทำให้ผู้รับเชื้อต้องพิการแขนขารีบไปตลอดชีวิตโรคโปลิโอเป็นโรคที่มีความรุนแรงนะคะทำให้เด็กพิการแล้วก็ถ้าเป็นมากๆนี่ก็อาจจะถึงสูญเสียชีวิตได้เนื่องจากว่าเชื้อไวรัสโปลิโอที่ทำให้เกิดโรคเนี่ยนะคะเมื่อเข้าไปในร่างกายโดยเข้าไปทางปากจะเข้าไปในลำไส้เพิ่มจำนวนมากขึ้นแล้วก็จะเข้าไปในกระแสโลหิตส่วนหนึ่งจะเข้าไปในไขสันหลังแล้วทำให้เกิดเป็นอัมพาตของแขนขาส่วนที่มีกล้ามเนื้ออักเสบนั้นนะคะแล้วก็ทำให้เกิดอัมพาตอย่างถาวรนะคะถ้ามีอัมพาตของกล้ามเนื้อกระบังลมกล้ามเนื้อซี่โครงที่ช่วยในการหายใจก็ทำให้ถึงสูญเสียชีวิตได้เพราะนั้นนับว่าเป็นโรคที่เป็นอันตรายร้ายแรงที่ทำให้เกิดความพิการเกิดการสูญเสียคุณภาพของชีวิตเราจะเห็นนะคะเมื่อ 10-20 ปีก่อนเนี่ยจะมีเด็กจำนวนมากเลยที่แขนขารีบต้องใส่แขนขาเทียมนะคะที่เป็นมากๆก็จะต้องอยู่ในปอดเหล็กคุณภาพชีวิตเขาสูญเสียไปโรคนี้เนี่ยป้องกันได้เพราะเรามีวัคซีนให้ทางปากซึ่งมีคุณภาพดีนะคะให้ได้ง่ายนะคะจากที่เรามีวัคซีนมาใช้เนี่ยเราถึงคิดที่ว่าจะกวาดล้างโรคนี้ให้หมดไปเพื่อว่าเด็กไทยทุกคนแล้วเด็กทั้งโลกจะไม่ต้องเป็นมีความพิการหรือถึงสูญเสียชีวิตได้โปลิโอจึงนับเป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เหมือนก่อนติดโรคเพราะความพิการที่เกิดขึ้นดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันโรคโปลิโอและกวาดล้างโรคโปลิโอให้หมดไปจากประเทศไทยจึงขอเชิญชวนให้พ่อแม่ผู้ปกครองนำบุตรหลานไปรับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอให้ครบทุกครั้งตามกำหนดนัดและถึงแม้เด็กจะได้รับวัคซีนครบแล้วก็ยังจำเป็นต้องพาไปรับวัคซีนเพิ่มทุกครั้งเมื่อมีการรณรงค์จึงจะเป็นการป้องกันโรคที่ดีที่สุดเห็นไหมล่ะครับพี่น้องชาวอบต.ทุกท่านว่าโรคโปลิโอนั้นมีความร้ายกาจขนาดไหนทางป้องกันที่ดีที่สุดก็คือนำบุตรหลานของท่านนั้นไปรับวัคซีนโปลิโอให้ครบและทุกครั้งที่มีการรณรงค์วัคซีนเพียง2หยดจะล้างโปลิโอให้หมดไปจากประเทศไทยและอย่าลืมนะครับว่าให้นำบุตรหลานของท่านที่มีอายุต่ำกว่า5ปีไปรับวัคซีนโปลิโอ2ครั้งครั้งแรกก็คือวันที่18ธันวาคมปีนี้และครั้งที่2คือวันที่21มกราคมปีหน้ารับรองได้ว่าลูกหลานไทยจะไม่เป็นโปลิโอกันโดยทั่วหน้าสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอายุต่ำกว่า5ขวบทั้งประเทศที่เคยพาลูกไปและไม่เคยพาไปหยอดวัคซีนโปลิโอปีนี้โปรดนำเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบทุกคนไปรับวัคซีนโปลิโอ2ครั้งครั้งที่1วันที่18ธันวาคม2545ครั้งที่2วันที่21มกราคม2546ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านท่านฟรีครับจะได้แข็งแรงเหมือนผมI'm not afraid to die.
สวัสดีครับท่านผู้ชมสายตรงอบต.วันนี้จะพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของโรคโปลิโอเพื่อจะฝากให้พี่น้องอบต.ได้ช่วยกันดูแลลูกหลานตัวเล็กๆในพื้นที่ซึ่งอาจจะติดโรคได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคโปลิโอซึ่งถ้าเป็นแล้วอาจถึงพิการได้เป็นที่ทราบกันดีว่าโรคโปลิโอนั้นทำให้ผู้ป่วยมีอาการเป็นอัมพาตกล้ามเนื้อแขนขาลีบจึงสร้างความทุกข์ทรมานให้กับผู้ป่วยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจหรือทำให้ผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้ในปี2531นานาประเทศ186ประเทศทั่วโลกได้ร่วมกันลงนามว่าจะร่วมมือกันกวาดล้างโรคโปลิโอให้หมดไปภายในปี2543ภายหลังจากนั้นกระทรวงสาธารณสุขได้เริ่มโครงการกวาดล้างโปลิโอขึ้นในปี2535โดยกำหนดนโยบายการกวาดล้างโรคโปลิโอให้หมดไปเป็นเป้าหมายสำคัญในการดำเนินงานมาตลอดซึ่งถือปฏิบัติให้กันเป็นแนวทางเดียวกันทุกประเทศพร้อมทั้งแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆอย่างกว้างขวางจนประสบความสำเร็จมีผลงานที่ก้าวหน้ามากกล่าวคือประเทศไทยไม่พบผู้ป่วยโรคโปลิโอมาเป็นเวลากว่า5ปีแล้วจนถึงปัจจุบันอย่างไรก็ดียังไม่อาจวางใจและลดหย่อนการดำเนินงานลงได้เนื่องจากได้มีการขยายเป้าหมายการกวาดล้างโปลิโอออกไปจนถึงปี2548ด้วยเหตุที่ในปี2543ยังมีผู้ป่วยโปลิโอปรากฏอยู่ใน20กว่าประเทศซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในแถบแอฟริกาและเอเชียใต้โดยเฉพาะประเทศอินเดียในปี2545นี้ยังพบมีผู้ป่วยมากถึง 1,005 รายอย่างไรก็ดีเรายังนับว่ามีโอกาสเสี่ยงจากการได้รับเชื้อโปลิโอจากประเทศเพื่อนบ้านที่ติดกับไทยคือพม่ายังอาจต้องระวังอยู่บ้างเพราะมีรายงานผู้ป่วยโปลิโอรายล่าสุดเมื่อปี2543ประกอบกับมีเขตแดนใกล้กับอินเดียที่มีโรคชุกชุมและบังกลาเทศซึ่งมีประชาชนที่ไปมาหาสู่กันเป็นประจำดังนั้นประเทศไทยจึงจำเป็นต้องสร้างกำแพงภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กไทยที่มีอายุต่ำกว่า5ปีโดยผู้ปกครองต้องพาบุตรหลานไปรับวัคซีนตามกำหนดและไปรับวัคซีนในการรณรงค์รับวัคซีนโปลิโอครั้งที่1วันที่18ธันวาคม2545ครั้งที่2วันที่21มกราคม2546สำหรับเด็กต่างชาตินั้นขอให้นายจ้างที่มีแรงงานต่างชาติที่มีเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปีอาศัยอยู่ไปรับวัคซีนในสถานพยาบาลใกล้บ้านเช่นเดียวกันค่ะและนั่นก็คือภัยจากโรคโปลิโอที่พี่น้องอบต.ต้องช่วยป้องกันให้ลูกหลานในพื้นที่ของท่านด้วยการพาไปรับวัคซีนให้ครบและทุกครั้งที่มีการรณรงค์เพราะวัคซีนเพียง2หยดก็จะล้างโปลิโอให้หมดไปจากประเทศไทยอย่าลืมนะครับขอให้นำบุตรหลานของท่านที่มีอายุต่ำกว่า5ปีไปรับวัคซีนโปลิโอ2ครั้งครั้งแรกในวันที่18ธันวาคมปีนี้และครั้งที่2ในวันที่21มกราคมปีหน้ารับรองได้ว่าลูกหลานไทยจะพ้นจากภัยโปลิโอสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอายุต่ำกว่า5ขวบทั้งประเทศที่เคยพาลูกไปและไม่เคยพาไปหยอดวัคซีนโปลิโอปีนี้ปลดนำเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบทุกคนไปรับวัคซีนโปลิโอ2ครั้งครั้งที่1วันที่18ธันวาคม2545ครั้งที่2วันที่21มกราคม2546ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านท่านฟรีครับจะได้แข็งแรงเหมือนผม